ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนป่วยฝันเห็นคนแก่ฝันเห็นคนแก่นอนตายบนเตียงฝันเห็นคนแก่ฝันเห็นคนแก่นอนป่วยตายบนเตียงฝันเห็นคนแก่นอนป่วยตายบนเตียงแปลว่าเอียงก็เป็นไพ่ดีนะจะมีลูกหรือเอ๋มองว่าเป็นไพ่ดีหมดเลยนะเหมือนจะถูกหวยด้วยอ่ะฝันเห็นคนแก่นอนตายบนเตียงเนี่ยแปลว่าคุณน่ะจะมีความสุขเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นบัวเหนือน้ำคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาทางธรรมท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะตั้งครรภ์และจะถูกหวยเนี่ยท่านจะชนะท่านจะเนี่ยได้รางวัลท่านจะถูกหวยท่านจะได้รางวัลท่านจะได้ตังค์ท่านมีดวงที่จะได้พบกับสิ่งดีๆความเจ็บปวดในจิตใจเนี่ยมันจะหมดไปท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาทางธรรมมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกชายได้ลูกสาวน่ารักท่านมีสติปัญญาทางธรรมท่านมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกชายหรือลูกสาวก็ได้ท่านอาจจะตั้งครรภ์ได้ลูกชายอาจจะตั้งครรภ์ได้ลูกสาวก็ได้ท่านมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีดวงจะได้ไปเที่ยวทะเลมีดวงที่จะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปล่องเรือแม่น้ำท่านอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแม่น้ำก็ได้เพราะเนี่ยมันเป็นเนี่ยเป็นบ้านริมคลองอันเนี้ยทะเลท่านมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแม่น้ำได้ไปเจอเพื่อนเก่าสมัยเด็กๆท่านจะสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการมีเกณฑ์ที่จะได้ถ้วยรางวัลมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตเลขนำโชค202 202รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบนี้ค่ะครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ